สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการทำเชือกพลาสติกจากขวดน้ำกันเถอะครับนี่เป็นเชือกพลาสติกทำจากขวดน้ำนะครับแข็งแรงเอาไปมัดอะไรก็ได้ DIY ง่ายๆบ้านๆเราทำได้ครับเริ่มจากเอาไม้มาสักท่อนหนึ่งนะครับเราก็หาน็อตตัวผู้ตัวเมียกับแหวนนะครับเราก็จะหนีบใช้เจาะรูเข้าไปเพื่อหนีบใบคัตเตอร์เข้าไปข้างในนะครับเริ่มจากการเจาะรูก่อนจะรูเพื่อร้อยน็อตเข้าไปนะครับเจาะทั้งสองด้านไม้จะได้ไม่แตกแล้วก็ร้อยจากนั้นร้อยน็อตเข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นการเจาะเพื่อฝังหัวนะครับหัวน็อตจะอยู่ในไม้นะครับอันนี้ผมทำให้หัวน็อตมันอยู่ในไม้ก็คือคว้านหัวมันเข้าไปนะครับและอีกด้านหนึ่งก็เอาแหวนใส่แล้วก็ใช้ตัวเมียขันให้แน่นนะครับอันนี้ก็อีกข้างหนึ่งนะครับก็ชิดกันหน่อยละกันนะครับเจาะไปเถอะเหมือนทำเหมือนกันนะครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวก็คว้านหัวแล้วก็จะเอาใบคัตเตอร์มาหนีบโดยที่หันด้านคมเข้าด้านในนะครับความสูงของใบคัตเตอร์ก็คือเราอยากได้เชือกเส้นหนาเท่าไหร่เราก็หนีบให้มันสูงจากไม้เท่านั้นนะครับก็ยิ่งเส้นเล็กยิ่งดึงยากมันจะขาดแต่เราก็จะลองทำให้ดูอันนี้ผมไว้ที่2อันนะครับก็ขันให้แน่นแล้วตอนนี้เรามาดูอันนี้เป็นประแจอเนกประสงค์นะครับที่ร้านเราจำหน่ายก็ไขน็อตได้ตั้งแต่เบอร์9ถึงเบอร์32นะครับเบอร์9ถึงเบอร์32พกแค่2ตัวนี้ไขน็อตได้ทุกที่จะไขน็อตรถยนต์ไขน็อตโซลาร์เซลล์ไขน็อตอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับสั่งซื้อได้นะครับไม่ต้องพกหลายเบอร์นะครับนี่ก็ไขเข้าไปนะครับจับให้แน่นไขใบคัตเตอร์ให้ล็อกให้แน่นให้มันเหมือนหนีบใบคัตเตอร์ไว้นั่นเองนะครับไปครับประแจตัวเดียวอยู่เลยไม่ต้องพกประแจเลื่อนประแจตัวนี้จะทำงานเร็วกว่านะครับราคาก็ถูกหลังจากนั้นผมจะไปหนีบไว้กับโต๊ะนะครับแล้วก็เอาขวดน้ำมาดูขวดน้ำนี่จะตัดตูดทิ้งแล้วก็เปิดเป็นเส้นนิดๆสำหรับใส่เข้าไปในช่องระหว่างใบคัตเตอร์กับไม้นะครับแล้วเสร็จแล้วเอาขวดน้ำชิดน็อตฝั่งขวาแล้วก็ดึงเลยครับและมืออีกข้างหนึ่งก็กดขวดไว้ให้มันลงไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกดแรงนะครับแค่ประคองขวดนะครับและเราก็ดึงอย่างเดียวเลยครับก็จะได้เชือกขวดหนึ่งนี่ใช้เชือกยาวมากนะครับเราจะได้มีเชือกไปทำไม่มัดนู่นมัดนี่มัดนั่นโดยที่ไม่ต้องไปซื้อแล้วก็แข็งแรงด้วยแล้วก็ไม่ต้องทิ้งขวดพลาสติกเปล่าๆนะครับอันนี้เป็นเชือกที่ได้มานะครับนี่ผมก็ไปมัดสินค้านี่แหละครับเวลาส่งของเวลาอะไรก็ตามนะครับแข็งแรงนะครับมัดแผงโซลาร์เซลล์มัดอะไรทั้งหลายมัดต้นไม้นะครับอันนี้เป็นขวดสไปซ์นะครับนี่ขวดสไปซ์ผมดึงไปเมื่อกี้นะครับก็แข็งแรงครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามนะครับ